สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของลุงหนวดพะเลาะนะครับตอนนี้ลุงหนวดกำลังอยู่หน้าบ้านนะครับอยู่ตรงข้างถนนนะครับมีรถวิ่งใกล้ๆด้วยพามาเลาะชมดูดอกแอกแพนดัสนะครับดอกแอกแพนดัสครับสีตอนนี้กำลังออกดอกอลังการหน้าบ้านเลยครับสีม่วงผสมสีฟ้าแล้วก็มีสีขาวด้วยมีสีขาวคุณลุงเอามาปลูกหลายปีแล้วนะปลูกไปหน้าบ้านเลยหน้าบ้านข้างถนนเลยประมาณ10ปีแล้วมั้งเนี่ยนานเลยครับตอนนี้กำลังออกดอกอลังการนะตอนนี้สวยงามครับสีฟ้าผสมสีม่วงของเขาเป็นดอกไม้ที่ปลูกข้างทางนะครับข้างทางรถในบ้านก็ปลูกได้แต่สถานที่มันไม่มีกินสถานที่เยอะเกินไปแค่ต้นเดียวก็โหเป็นออกไปเป็นกอมาเริ่มเลยครับตรงหน้าบ้านเนี่ยนะครับข้างทางถนนใหญ่ฟุตบาทนี่แหละมาฝั่งขวามือฝั่งนี้ก็เป็นหน้าบ้านของลุงหน้าบ้านครับข้างในก็เป็นที่ต้นไม้ปลูกสวยงามคนที่นี่เขาไม่ค่อยนิยมปลูกกันหรือว่าตัดใจกันเท่าไหร่เพราะว่าเป็นดอกไม้หรือเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งกันนะวัชพืชเนี่ยมันมีเยอะเกินไปเยอะเวลาเขาเอาดอกนี้ข้างทางจะขึ้นเต็มหมดเลยกับคนไปจะปลูกข้างทางกันนะครับตำรั้วหน้าบ้านนะครับสีสวยเวลาไม่มีกลิ่นหอมเป็นยางครับเป็นยางออกมาขึ้นเร็วมากเลยถ้าปลูกขึ้นมาปุ๊บนะโอ้โหแบบขึ้นมานี่แบบเหมือนหญ้าเลยนะดอกจุ๋มก็สวยนะไปดิพึ่งก็ชอบกินเกสรด้วยนะนี่ผสมกันกับดอกเดซี่ครับเดซี่อยู่ข้างล่างนี่ลุงก็ลงมาปลูกเองเลยปลูกหน้าบ้านเองเลยอาลงเมื่อหลายปีที่แล้วดอกเดซี่พอดีเพิ่งเลิกงานก็เลยแวะมารีวิวให้ชมกันสักพักหนึ่งมันสวยดีสีม่วงเวลาปลูกก็หน้าบ้านหน่อยข้างถนนใหญ่เลยสิถนนใหญ่เลยสวยดีโอเคนะครับลุงก็รีวิวชมตรงนี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ